สวัสดีครับอยู่กับสองคนแล่นพาเราคือเก่าครับอันนี้พามาเบิ่งดอกปริญจีครับคอดีนะครับเนาะคอดีที่ห้องบ่ต้องฉีดยานะครับเนาะนี่ครับปริญจีนี่บ่ต้องฉีดยาก็ได้ครับช่วงเป็นดอกนะครับเนาะคอยให้แมลงแมงไม้นี่ครับผสมเกสรนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับเป็นฝูงผึ้งครับเนาะผึ้งมิ่มครับแมลงต่างๆครับจะผสมเกสรในเฮาเองนะครับเนาะนี่ครับก็จะติดหน่วยติดลูกประมาณนี้นะครับเนาะนี่ครับครับฝูงมิ่มฝูงผึ้งครับเนาะแมลงต่างๆครับถ้าไปฉีดยาช่วงนี้นะครับเนาะดอกกสิโลนครับเป็นผลพลอยได้นะครับจากห้องบ่ฉีดยาครับพวกแมลงนี่ก็จะผสมเกสรในเฮาเองเลยนะครับนี่ครับเป็นพวกฝูงมิ่มครับเนาะฝูงมิ่มฝูงเพิงครับแมลงต่างๆนะครับที่มาดูดกินน้ำมันอยู่เกสรนะครับเนาะครับอยู่ด้านบนครับต้นมันจีนะครับเนาะนี่ครับก็ต้องเสียเงินซื้อยาฉีดนะครับเนาะครับจะเห็นด้านบนนะครับเนาะจะเป็นแมงแมลงครับเต็มอยู่ครับตอมดอกเกสรนะครับเนาะนู่นครับด้านบนนู่นครับแต่เขาฉีดยาเนี่ยก็เป็นอันตรายนะครับเนาะนี่ไม่ต้องฉีดเลยครับนี่ครับให้ฟูงแมลงพวกนี้แหละครับมาตอมเมาน้ำหวานแล้วก็จะผสมเกสรไปในโตเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพามาเบิ่งดอกนะครับเนาะที่นี่ครับดอกหน่วยติดแล้วก็จะประมาณนี้เนาะเนาะเขียวๆนี่หน่อยนี่ครับนี่ครับปล่อยแบบนี่ครับปล่อยแบบธรรมชาติเลยนะครับเนาะลิ้นจี่ครับมาต้องไปเสียเงินซื้อยามาฉีดนะครับเนาะอันตรายความครับนี่ครับเป็นปลอดสารนะครับเนาะนี่ครับเขียวๆนี่หน่อยนี่ครับนี่เป็นหน่วยมันครับนี่หน่วยหน่อยหน่วยอ่อนนะครับเนาะนี่ครับเป็นหน่วยหน่อยหน่วยอ่อนของบริลินจีนะครับเนาะนี่ครับแต่คงจะบ่เกินเดือนเมษาครับก็คงจะได้เก็บหน่วยครับเนาะนี่ครับผสมเกสรแมะแมลงนะครับเนาะคือฝูงผึ้งนะครับผึ้งมิ่มครับผลพลอยได้จากแมลงครับบ่ต้องไปฉีดยาขานะครับเนาะนี่ครับจะผสมเกสรดอกให้เฮาเองเลยครับครับสุดท้ายมันยังไลฟ์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ส่งฟอลโล่พาเราหน่อยนะครับขอบคุณครับ